การหักน้ำแข็งออกจากที่ทำน้ำแข็งแบบนี้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปถ้าเพื่อนๆมีสิ่งนี้ครับกระติกทำน้ำแข็งผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรผมหาตัวคำไม่ได้นะครับแต่มันง่ายแบบนี้ครับเราเปิดฝาขึ้นมานะครับใส่น้ำแข็งที่เราทำเสร็จแล้วลงไปวางไปอย่างนี้จากนั้นปิดฝาครับกึบแล้วดูนะครับตรงนี้มันจะหนูขึ้นมาผมแค่กดครับครั้งเดียวเท่านั้นเห็นไหมครับเสร็จได้น้ำแข็งออกมาเลยนะครับหมดจังเนี่ยไม่แน่ใจหมดแล้วเห็นไหมครับง่ายดายมากนี่มีอีกอันทำเลยฮึบเห็นไหมใส่ลงไปกึบปุ๊บอ้าวนี่ปิดก็แคบหมดแล้วก็คือต้องเอาให้มันหมดจบเลยนี่นะครับเห็นไหมใช่ปิดฝาทำไมนี่ท่าดามด้านน้ำแข็งใช้แบบพอทานแล้วแล้วก็มีที่กีบไปพร้อมนี่อย่างเทพครับเสร็จจบเลยนะครับที่สำคัญไม่ใช่แค่นั้นครับเรายังสามารถยกขึ้นมาหิ้วไปไหนมาไหนได้ด้วยครับแต่ว่าซึ่งทุกคนมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็ไม่ได้เก็บความเย็นได้นานนะครับเดี๋ยวมันก็ละลายแต่หมายความว่าบางทีเราอาจจะทำในครัวทำที่ไหนหรืออยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ยกออกมาเสิร์ฟแขกโต๊ะรับแขกหรือว่ากินข้าวปิกนิกในสวนอะไรก็ได้นะครับมันสามารถทำแบบนั้นได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็กระทะน้ำแข็งสามารถทำทั้งตัวนี้ได้เลยนะครับตอนที่ซื้อมาเขาจะให้มา2ถาดทำน้ำแข็งแบบนี้นะครับนี่1 2นะครับเวลาเราจะกดต้องคว่ำลงเพื่อให้น้ำแข็งลงใช่ไหมครับเฮ้ยอันนี้หมดยังเหลืออยู่อ๋อนี่เหลืออยู่ถ้ายังเหลืออยู่เราก็ทำให้หมดไปทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งกดลงไปง่ายๆครับปึ๊บโอเคน่าจะหมดละเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราทำน้ำแข็งครับตัวเนี้ยมันสามารถซ้อนกันได้สังเกตไหมครับว่าเขามีตัวนี้ทำให้สามารถวางซ้อนได้ครับโดยที่มันไม่ชนน้ำแข็งกันนี่ปึ๊บผมวางซ้อนให้ดูเห็นไหมนะครับไอ้ด้านท้ายของอันหนึ่งอันบนน่ะมันจะไม่สัมผัสกับน้ำแข็งข้างล่างทำให้มันสามารถวางซ้อนขึ้นไปได้ไม่ต้องกลัวว่าน้ำแข็งมันจะโดนสกปรกกันนะครับแล้วก็สองอันนี้สามารถใส่ไว้ในกล่องนี้ตอนที่จะแช่เย็นน่ะใส่หันตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ตั้งขึ้นไว้แล้วก็ปิดฝาได้นะการที่มันหันขึ้นนะครับฝามันจะตรงนี้มันจะไม่นูนขึ้นมาเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนี่ตรงกลางมันจะมีร่องตรงนี้เห็นไหมครับฝามันจะเข้าร่องพอดีแป๊บมันจะไม่นูนขึ้นเห็นไหมร่องพอดีนะครับแล้วถ้าเกิดคว่ำมาไอ้นี่มันจะช่วยดันกล่องลงไปนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถเอาเนี่ยใส่ในตู้เย็นทั้งอันได้เลยนะครับแช่ไว้ทั้งอันเลยก็ได้ปึ๊บพอถึงเวลาจะกินก็ยกออกมาแล้วก็หยิบออกกดอย่างที่ผมไม่ดูมาตอนต้นแค่นั้นเองนะครับดีมากเลยผมว่าเป็นที่จะน้ำแข็งที่มินิมอลดูดีนึกภาพนะครับว่าเวลาเพื่อนไปบ้านอย่างเงี้ยไปบ้านของเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนยกแบบนี้มาเสิร์ฟครับมันจะดูดีมันจะมีความรู้สึกว่าน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งทำเองที่สะอาดหรือว่านี่เห็นไหมแล้วก็แบบหยิบด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับการใช้ในวงนี่อะไรนะวงเหล้าวงปาร์ตี้อะไรอย่างนั้นเพราะสมมติว่าอ่ะมากัน10คนใส่ได้3แก้วหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างเงี้ยแก้วมาตรฐานประมาณกินปกตินะได้ประมาณ 4-5 แก้วนะครับมันก็หมดแล้วต้องเติมบ่อยๆนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเน้นแบบรับแขกคนเดียวมินิมอลใช้ในครอบครัว 2-3 คนข้าว1มื้อน้ำแข็งเท่านี้เพียงพอนะครับก็อยู่ที่การใช้งานนะด้วยความที่หิ้วผมว่ามันเนี่ยการที่ให้ผมหิ้วมาเหมือนแบบเน้นใช้ปิกนิกนะผมว่าแต่ว่าปิกนิกข้างนอกไกลก็ไม่ได้อีกเพราะว่าแบกไปกว่าจะไปถึงสมมติไปต่างจังหวัดขับรถไป3ชั่วโมงเงี้ยก็ไม่ได้ละใช่ไหมแต่ว่าปาร์ตี้ในสวนเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เขาทำให้เพื่อสำหรับยกไปไหนมาไหนได้สะดวกมากขึ้นนะก็คือผมไปเจอที่ซื้อเลยนะเพราะผมเจอวิดีโอที่เขาแบบกดปุ๊บแล้วน้ำแข็งลงมาแบบนี้แหละผมก็เลยมาลองทำเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวที่ทำง่ายจริงผมเคยรีวิวหลายตัวที่เป็นตัวทำน้ำแข็งที่แบบกดลงอย่างเงี้ยมันไม่ลงนะครับคือเวลาพอทำน้ำแข็งแล้วมันแข็งมากกดไม่ลงจริงๆแต่ตัวเนี้ยไม่มีปัญหาเลยแต่ผมเหมือนเมื่อกี้มีติดอยู่ประมาณ3ก้อนเองรอบแรกนะครับก็กด3อีกทีก็ลงแค่นั้นเองนะเออเดี๋ยวเนี่ยได้น้ำแข็งเท่านี้เลยนะครับว้าวคือมันดูมินิมอลมันดูเล็กกระทัดรัดดูใช้งานง่ายอะไรอย่างงี้นะอย่างที่บอกครับมันอาจจะจำกัดปริมาณนิดนึงทำได้ไม่มาก
เท่าไหร่ถ้ากินหลายคนอาจจะต้องทำหลายรอบก็ไม่ทันอีกใช่ไหมนะนี่นะครับก็คือของสุดฟื้นผมมารีวิวได้มึงไปให้ดูในวันนี้นะครับเครื่องทำน้ำแข็งอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ย Asware หรือว่า Asugeaอันนี้ U กับ J หรือ W นี่ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับไม่ได้มีคุมมือไปไหนแล้วผมกล่องผมไปทิ้งไว้ไหนไม่รู้จำไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมถ่ายในต่อมานะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวผมหาเลยครับตัวนี้ให้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อนๆไปดูถ้าสนใจก็จัดกันได้นะโอ้ใช่ตัวนี้มันไม่ทำแต่น้ำแข็งเปล่าๆอย่างเดียวที่ผมเห็นเขาชอบทำในวิดีโอตัวที่ซื้อนะเขาก็จะเอาพวกน้ำรสชาติต่างๆน้ำผลไม้หรือน้ำบัตรลมมาใส่ตรงนี้แล้วทำนะครับมันก็จะออกมาเป็นน้ำแข็งเป็นรูปๆแบบนั้นซึ่งผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันควรต้องกินแบบไหนเมื่อเราน้ำบัตรลมใส่เงี้ยปุ๊บเป็นก้อนออกมาเป็นก้อนน้ำแข็งน้ำบัตรลมแล้วไงต่อต้องกินยังไงอมไว้เล่นๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่เยอะเหมือนกันนะครับแต่เห็นเขาทำกันเยอะน้ำผลไม้น้ำบัตรลมอะไรเงี้ยเอามาใส่กันทุกท่านก็ลองดูนะครับดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ต้องการนะอันนี้แค่เอามาแนะนำให้ดูเฉยๆไม่แน่นะใช้ในกรณีนั้นก็ได้นะเพราะมันดูถ้าใช้เป็นน้ำแข็งในปาร์ตี้มันดูได้น้อยนะครับแต่ว่าทำเป็นน้ำบัตรลมเป็นน้ำผลไม้อย่างเงี้ยคนมาอมแข็งไว้แล้วแบบอุ้ยเป็นรสส้มออกมาอะไรเงี้ยก็อาจจะได้นะเดี๋ยวต้องลองทำดูนะครับน่าสนใจมากตัวนี้นะโอเคยังไงก็ตามใช้งานการใช้งานแล้วกันถ้าเพื่อนคิดว่ามันเหมาะสมกับการใช้กับเพื่อนๆก็จัดไปได้นะครับผมมาลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอราคาอาจจะสูงขึ้นนิดนึงแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าราคากับคุณภาพมันจะเป็นสิ่งที่มาคู่กันพอราคาสูงนั่นหมายความว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตก็จะเป็นระดับสูงด้วยนะครับถ้าเหมือนอย่างนี้จริงๆอ่ะทำแค่แบบ199 200ก็ทำได้นะแต่ตัววัสดุจะเป็นคนละเกรดกันเลยอันนี้เป็นฟู้ดเกรดแน่นอนนะครับสามารถจะหายห่วงได้นี่ก็เกือบพันประมาณนั้นนะโอเคครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับทำให้ผมเจอของจริงๆแบบนี้ผมจะได้จับมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกนะครับเฟี้ยวมากทำน้ำแข็งยังไงขอให้เพื่อนๆสนุกและมีความสุขและเย็นชื่นใจไปกับชีวิตนะครับสวัสดีครับYum.